ครับวันนี้ผมจะพามาดูผลงานศิลปะที่พวกเราในกาฬสินธุ์ได้ทำงานเกี่ยวกับการผลักดันศิลปะในกาฬสินธุ์รูปแบบงานที่จะมาชวนมาดูวันนี้ก็คือเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับคอมเมอร์เชียลให้คนเข้าไปถ่ายรูปไปมีส่วนร่วมในงานศิลปะซึ่งกาฬสินธุ์ยังไม่สามารถที่จะเอางานเพียวๆที่เป็นงานอาร์ตแสดงงานแบบอาร์ตเลยเนี่ยมายังไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีการแทรกซึมด้วยการทำเป็นลักษณะของงานที่เป็นคอมเมอร์เชียลงานที่ทำตรงนี้ก็คือเป็นงานที่ทุกคนสามารถที่จะมาสัมผัสและก็มาเขาเรียกอะไรมามีส่วนร่วมได้วันนี้เราจะพามาดูผลงานชิ้นหนึ่งที่อยู่ในกาฬสินธุ์แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถที่จะเอาไปให้เด็กๆได้ต่อเติมความรู้ทางศิลปะได้ซึ่ง เราพยายามจะทำงานให้มีคุณภาพไม่ได้ทำงานที่แบบเขียนๆแล้วก็เสร็จไม่ใช่วันนี้เราจะพามาดูงานที่สามารถเอามาเป็นสื่อการสอนได้นะครับซึ่งผลงานที่จะพาไปดูตรงเนี้ยมันเป็นผลงานที่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตท.ทางออกไปทางสันสกัดถ้ามาจากในเมืองวันนี้เราก็เลยพามาชมก่อนเดี๋ยวขออนุญาตพาชมนะครับอันนี้บรรยากาศของเขานี่ตรงนี้ก็มีน้ำพุซึ่งบรรยากาศร่มรื่นมากตรงเนี้ยเราอยากชมแล้วใช่ไหมที่ว่าผลงานที่พาไปดูผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่เป็นงานค่อนข้างขนาดใหญ่เห็นแวบๆใช่ไหมครับข้างหลังน่ะอันนั้นคือเราจะพาไปชมงานศิลปะชิ้นนี้ซึ่งผลงานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีขนาดประมาณ12เมตรคูณ4เมตรวาดด้วยสีอะคริลิกผลงานส่วนใหญ่เรื่องราวก็คือคนที่เขาสับสนงานชิ้นนี้เป็นเจ้าของร้านอเมซอนเขาก็เลยอยากให้ทุกอย่างเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอเมซอนแล้วก็ผมก็เลยหยิบเอาเรื่องราวของนกแก้วแล้วก็สอดแทรกเรื่องราวของพวกศิลปะวัฒนธรรมในกาฬสินธุ์เข้าไปด้วยซึ่งเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับเชิญชวนแหล่งท่องเที่ยวไปในตัวครับลองมาชมงานผลงานชิ้นนี้นะครับมีพามาดูนี่ครับผลงานที่พามาดูก็คือผลงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นผลงานที่ถูกวาดด้วยสีอะคริลิกเรื่องราวก็เป็นเรื่องของเรื่องราวที่ทำเป็นลักษณะของการเล่นดนตรีที่กาฬสินธุ์เป็นดนตรีเฉพาะพื้นที่เช่นโคงลางแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะพวกอะไรดีไถอ่ะที่จะมีที่กาฬสินธุ์ที่เดียวเนี่ยการมีการตีโปงลางมีอะไรแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลำปาวมีพระที่ภูสิงห์แล้วก็มีพระธาตุยาคูซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีเป็นอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่อำเภอกำปลาไสซึ่งตรงเนี้ยเราก็สอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปด้วยแล้วก็ผลงานที่เอามาให้ดูเนี่ยก็จะมีไดโนเสาร์เพราะไดโนเสาร์นี่ก็เป็นแหล่งที่ขุดค้นพบได้ที่อำเภอสัตหีบซึ่งทางออกจากปั๊มน้ำมันเนี่ยไปอำเภอสัตหีบก็ประมาณ38กิโลแล้ว
ภายในก็ยังประกอบไปด้วยว่าไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์พันธุ์ที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือพันธุ์ไทเซราท็อปมีเยอะครับพันธุ์ทีแร็กมีต่างๆแล้วผลงานที่เราทำเนี่ยเราพยายามที่จะให้เด็กๆ เข้ามาเรียนรู้ได้แล้วก็เป็นคือเราจะไม่ได้เขียนถึงขนาดที่ว่าหยาบๆเราจะเขียนให้มันเป็นงานอาร์ตที่มีคุณค่าทางศิลปะด้วยเราเขียนประมาณว่าผลงานชิ้นนี้สามารถที่จะเอาไปเป็นอะไรให้เด็กๆมาเรียนถึงวิธีการเขียนสีคลิกได้ด้วยการปาดการสโตรกการใช้สีซึ่งเหล่านี้บางครั้งในโรงเรียนไม่พอที่จะเรียนรู้ก็เราต้องให้เด็กมาดูเอาด้วยว่าผลงานศิลปะจริงๆแล้วเขาวาดแบบนี้นะสีคลิกและผลงานผมก็พยายามไปทำให้มีรายละเอียดที่มันเป็นงานอาร์ตเป็นงานจิตรกรรมที่มีคุณค่าไม่ใช่ว่าทำแค่เขียนแล้วก็ให้มันจบๆไปให้มันเป็นภาพนึงไม่ใช่ผมอยากให้งานชิ้นเนี้ยมันอยู่หลายๆปีเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กหลายๆรุ่นเรียนรู้ในที่นี้ก็อาจจะเรียนรู้ถึงวิธีการเขียนสีเรียนรู้ถึงว่ากาฬสินธุ์มีอะไรบ้างมีไดโนเสาร์มีสิ่งที่เป็นเคารพมีแสงท่องเที่ยวอย่างที่ผมพูดไปแล้วแม้แต่ผ้าไหมแพรวาที่สอดแทรกเข้าไปรวมทั้งไหรวมทั้งโปงลางอะไรที่เป็นสิ่งละอันพลน้อยในกาฬสินธุ์เนี่ยผมก็พยายามที่จะเอามาสอดแทรกเข้าไปในภาพผลงานชิ้นนี้นกแก้วทุกตัวที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้วาดมั่วๆเราก็ไปสตัดดี้เหมือนกันว่าแต่ละสายพันธุ์มีอะไรบ้างอย่างตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยผมใช้สีที่เป็นสีเหลืองๆออกส้มๆเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์สกาเลตเนี่ยเด็กๆก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อสกาเลตมันเป็นแบบนี้นะตัวนั้นเนี่ยก็คือตัวสีม่วงๆนะตัวสีม่วงๆเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ตัวสีม่วงเนี่ยตัวนี้จะเป็นนกแก้วที่หายากที่สุดในโลกเป็นนกแก้วที่ใกล้สูญพันธุ์ละเขาเรียกว่าพันธุ์ไฮยาซีนไฮยาซีนเนี่ยจะเป็นราคาที่ค่อนข้างเป็นหลักล้านและเป็นของหายากในเมืองไทยมีไม่กี่ตัวเนี่ยตัวที่อยู่หลังไดโนเสาร์สีม่วงเนี่ยก็จะเป็นนกแก้วฮันมาคอเนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เนี่ยคือมันเป็นเชิงการ์ตูนนะแต่ว่ามันก็จะผสมความเหมือนจริงเด็กสามารถดูได้ว่าอ๋อถึงมันจะเป็นการ์ตูนแต่ก็พอเห็นภาพจริงแล้วเนี่ยก็ยังจะรู้ได้ว่ามันเป็นพันธุ์ไฮยาซีนพันธุ์สกาเลตอะไรอย่างเงี้ยครับมีพันธุ์อะไรบ้างอ่ะมีตัวนี้จะเป็นบูโกก็จะเป็นนกแก้วอีกสายพันธุ์นึงที่บ้านเรานิยมเลี้ยงส่วนตัวนั้นก็จะเป็นกินวิงเนี่ยทุกตัวที่วาดขึ้นมาเนี่ยจะมีคุณลักษณะเฉพาะมีสีที่แตกต่างกันไปซึ่งเราเนี่ยผมก็อยากให้เด็กๆได้มาเรียนรู้และซึมซับคือศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผลทางวิชวลในเรื่องไฟอาร์ตอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของอะไรที่เราคือเรื่องบางเรื่องศิลปะเป็นเรื่องซีเรียสนะแต่เราสอดแทรกเข้าไปเราสอดแทรกเข้าไปในเรื่องของศิลปะในเรื่องของรูปของการ์ตูนบ้างของอะไรบ้างคือขอให้มันมีอยู่ในกาฬสินธุ์เยอะๆขอให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรขอให้มันเข้าไปในส่วนหนึ่งของกาฬสินธุ์ขอให้มันเข้าไปมีอะไรสักอย่างนึงที่จะทำให้คนได้ขันมาส่งเสริมศิลปะในกาฬสินธุ์ซึ่งอยากให้มีแบบนี้หลายๆที่วันนี้อาจจะไม่ค่อยสุภาพมากนะเพราะผมถือมือถือไปด้วยคุยไปด้วยพยายามจะให้เห็นรายละเอียดของงานศิลปะเนี่ยแต่ละตัวพวกตัวอะไรนะเนี่ยตัวไดพิ้งกาอะไรผมก็จำชื่อไม่ได้ลูกชายเป็นคนวาดตัวนี้เขาก็จะมีสายพันธุ์ของมันผมก็จำไม่ได้เนี่ยมีกระรอกมีแมงมุมมีพันธุ์ทีเรสทั้งหมดนี่ก็คือไดโนเสาร์นกแก้วมารวมตัวกันเล่นดนตรีโปงลางดนตรีของกาฬสินธุ์เนี่ยดูฮะเนี่ยของจริงสวยมากครับเชิญชมเชิญชวนมาดูกันผมก็อยากให้ภาพแบบนี้ปรากฏอยู่ในหลายๆที่ของกาฬสินธุ์แต่ด้วยความที่ความเข้าใจของคนในกาฬสินธุ์ยังมาไม่หมดยังไม่กล้าที่จะส่งเสริมด้านศิลปะซะทีเดียวงานมันก็เลยมีเป็นบางที่แต่ถ้ามีหลายๆที่แบบนี้ผมว่ามันจะทำให้จังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่แบบลองนึกตามนะคือถ้ามีอย่างนี้หลายๆที่อ่ะมันจะสวยแต่ละที่ก็จะมี
สมมติว่าอย่างอำเภอล่องคำมีไดโนเสาร์ที่เป็นอีกพันหนึ่งแล้วเขาวาดแบบนี้หรืออย่างที่สระสขันมีที่หนึ่งเป็นแบบนี้แต่แล้วอำเภอมีภาพแบบนี้ที่ให้นักท่องเที่ยวมาชมมาศึกษามาเรียนรู้มาประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดผมว่าเป็นเรื่องดีและอีกหน่อยคิดว่าน่าจะมีคนส่งเสริมศิลปะมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพามาชมผลงานที่เป็นหนึ่งแรงผลักดันของกาฬสินธุ์เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะหาคลิปดีๆหาภาพดีๆมุมมองดีๆมาเสนออีกวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ